ยินดีต้อนรับครับนี่คือรายการ Chicken Gaming วันนี้แอดพามาชมเกม Roblox เกมหนึ่งที่น่าเล่นนะครับชื่อเกมซูแต่ว่าไม่ใช่ซูที่แปลว่าสวนสัตว์นะฮะมาดูกันเกมนี้จะเป็นคล้ายกับเกม Rainbow Fen ช่วงแรกรู้สึกว่าผมค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับก็คือการเข้าไปช่วยเพื่อนๆทั้ง8คนนะฮะโดยเข้าไปไฟกุญแจสีแดงนะแล้วก็เข้าไปช่วยเพื่อนทั้งหมด8คนเพื่อที่จะผ่านมิชชั่นแต่แว่นคนที่เดินถอยหลังได้ไงก็ไม่รู้นะนี่นะฮะเราก็เข้าไปหาห้องต่างๆโดยคนที่เฝ้าห้องนี้ก็คือไอ้ตัวฆาตกรแต่หน้าตามันเหมือนมันหน้าตามันหมาแมวเลยนะเป็นปีศาจหมาแมวนี่มีประตูซ่อนอยู่ข้างในอีกนะแล้วเราก็ต้องเข้าไปที่ห้องให้ถูกต้องกดชักโครกได้ด้วยนี่แหละห้องนี้แหละเฮ้ยทำไมมีตัวนี้ออกมาด้วยตัวตลกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตายแต่เกมนี้ดูเหมือนว่าตายได้บ่อยๆนะแล้วเราก็สามารถขอเข้าไปขอช่วยชีวิตได้เดี๋ยวต้องหาเพื่อนเฮลมีนั่นแหละมีเพื่อนเจอแล้วนี่ให้เพื่อนชุบชีวิตได้โดยเกมนี้ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนนี่ลำบากแย่เลยนะเพราะว่าแป๊บๆก็เจอเจ้าตัวฆาตกรแล้วไล่ฆ่าเราตามทางเห็นไหมว่ามันจะมีตู้อยู่ตลอดทางเลยก็คือมันจะโผล่มาได้ทุกจุดเลยนี่แล้วไอ้กล้วยพวกนี้นี่มันก็ทิ้งเอาไว้นะให้เราเดินสะดุดไม่ได้หนีได้ง่ายๆเลยนะมาเข้าห้องนี้ได้ง่ายยืนถือชัดเจนกุญแจแรกของเรานะฮะดีที่มีระบบนาวิเกเตอร์นะไม่งั้นงงแย่เลยของเกม Rainbow Fen จะไม่มีนาวิเกเตอร์ให้นะนี่ช่วยได้หนึ่งคนแล้วคนต่อไปดูเหมือนว่าจะเล่นได้สูงสุด13คนให้ตัวไอ้เจ้าแมวนี่หว่าใช่ไหมไอ้หมาชิบะนี่ช่วยเพื่อนได้อีกหนึ่งเราถือกุญแจด้วยคนนี้นี่ห้องครัวใช่ไหมเนี่ยหน้าตาแปลกๆยินนั่นแน่สีแดงๆใช่แล้วนั่นอะไรออกมานี่ห้องนี้น่าจะมีนะแต่ว่ามีที่ซ่อนเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยลูกปันไม่ได้เกี่ยวกันเรื่องเลยคล้ายๆกับเหมือนว่าเขาจะทำเป็นห้องแบบโบราณนิดนึงอ่ะเป็นห้องกับดักประมาณนั้นอ่ะเอาละเราก็แค่เข้าไปเคลียร์นี่ช่วยเพื่อนได้อีกหนึ่งเรียบร้อยเลยสองมีห้องไหนที่ยังไม่ได้ไปบ้างนี่ใช่ไหมนี่มีดูตรงนี้ล่ะมีแต่กล้วยมันจะต้องมีประตูลับอยู่แน่ๆเลยนะแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเฮ้ยฆาตกรแมวนี่ๆๆๆๆมาแล้วซ่อนแล้วทันไหมนี่น่าจะทันฆาตกรแมวตาแดงให้เรียบร้อยไปให้เพื่อนช่วยก่อนห้องนี้จะต้องเป็นห้องที่ผ่านแน่ๆนะเพราะว่ามีกุญแจสีชัดเจนกุญแจเบอร์เลยเฮ้ยฆาตกรอีกแล้วเรียกบุตเชอร์อะไรนะทางจะถือมีดสายสับตรงนี้แหละต้องไปหาเพื่อนให้เอาตัวรอดได้มาช่วยเร็วเรียบร้อยกุญแจห้องสุดท้ายแน่นอนอันนี้นี่อยู่ห้องนี้แน่ๆเฮ้ยโอ้สะดุดกล้วยอ่ะต้องมีกุญแจซ่อนอยู่ที่ไหนที่หนึ่งในลิ้นชักเห็นไหมเจอแล้วกุญแจสีเขียวได้แล้วฮะเฮ้ยฆาตกรมาอีกแล้วนี่มาแล้วห้องนี้แน่เลยเฮ้ยซ่อนโอ้โหนี่ไงมันทางที่เราเกิดมานี่หว่าคนเดียวใช่ไหม
เรียบร้อยนะครับทุกคนผ่านหมดมิชชั่นคอมพลีทมาดูฉากที่2กันครับจะมีอะไรอยู่ที่เห็นหน้าฆาตกรชัดเจนนะหมากับแมวตาแดงกล่ำจ้ะไอตัวทางขวานี่นะหัวหมาชิบะนะต้องแข่งกับความเร็วมันเตะได้ด้วยนะเกมนี้เร็ว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 อยู่ก็ต้องช่วยกันอย่างมากเลยนะต้องทำหาเพื่อนแล้วก็เข้าไปช่วยกันรีไวท์เพื่อนเอาละต่อไปจะเป็นฉากอะไรกับดักนี่ห้องเหมือนจะอย่างกับห้องทำสายเวทเลยนะฮะมันจะมีอะไร The Exit โดย Magic Circle เจ้านี่ Magic Circle ที่ป้องกันประตูทางออกไว้อยู่นะครับแต่จะต้องรวบรวมวัตถุที่จะมาปลดล็อกนะฮะตราอันนี้ได้ๆนี่ตรงนี้แหละตัวปลดล็อกสะดุดกล้วยอีกแล้วเนี่ยเอากล้วยมาวางเยอะจังเลยมันจะต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งแน่ๆหลังประตูนี่แหละนี่เจอแล้วอะไรก็ไม่รู้กลมๆนะฮะเก็บนี่ดีแล้วมีไกด์นำทางนี่เลยทำให้เราเล่นง่ายขึ้นต่อไปอ้าวหัวกลมฆาตกรหัวกลมไปเข้าเพื่อนยังอยู่ไปกันอยู่เลยปล่อยตายปล่อยตายกันนี่ตัวให้ตัวมันโอ้สับใหญ่เลยโอ้ตายเป็นเบื่อฉากเนี้ยเหมือนลากมาฆ่าตายเป็นเบื่อเลยเอาเดี๋ยวได้หนีได้หนีหนีทันไหมเรียบร้อยให้ฆาตกรหัวกลมจริงกล้วยมาด้วยฆ่าเรียบเลยตัวนี้แม่เจอของพอดีเลยมาเก็บต่อเก็บต่อฆาตกรหัวกลมแต่ว่ามันเก็บได้ทีละอันเท่านั้นเองนะเนี่ยหรืออาจจะได้ทีละหลายอันก็ได้โอ้ยยิงเลยออกกันตรงนี้เนี่ยมาตายเพื่อนนอนอยู่จะช่วยดีไหมหรือว่าจะเอาตัวรอดดีให้คลานออกไปแล้วเปิดประตูเลยให้มาทางเราเลยครับถือเป็นการล่อที่ดีมากฮ่าเป็นไงผ่านมาแล้วถือเป็นการล่อที่ดีมากดีไปเพื่อนได้หมดเลยนี่มาออกอะไรกันหน้าประตูเนี่ยไม่เอาไปหาของนะตรงนี้ไอโอกับดักอันตรายจัดการเคลียร์เลยเรียบร้อยเกมนี้กระโดดไม่ได้นะฮะอย่างที่เห็นเหมือนจะเป็นอันเล็กๆแต่ว่ามันกระโดดไม่ได้นอนอยู่แล้วเพื่อนผ่านไหมยังเหลืออีกเหรอให้ฆาตกรหัวกลมโอ้โหลำใหญ่มาแล้วไงมาแล้วไงตายหน้าประตูเช่นเคยไม่รู้ไปอ้ออะไรกันตรงนี้กันหมดมาอีกแล้วกับดักตัวนี้ไปฆาตกรมายืนตัวกล้วยสวยแล้วลำเลยตัวลงมันจะสั่นมันจะลำเอ้าเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโดนทั้งคู่เลยเดี๋ยวนี่นี่ไปไหนเดียวนี่ตอนนี้ไม่มีห่างกับคนอื่นหมดเลยโอ้ยในงานต้องไปทางโน้นเร็ว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 โอ้ยทันไหมเนี่ยมาแล้วเฮลมีโอ้ยยังอีกไกลอ่ะงานนี้ไม่รอดแน่มีฆาตกรดักอยู่ด้วยเอาโดนอีกแล้วพี่เล่นไปอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนั้นแล้วมันจะออกมาได้ยังไงล่ะเนี่ยไม่รอดเลยไปอะไรกันตรงนั้นอ่ะ
เอาขออีกทีนะนี่มารอบนี้เหลืออีกกี่อันเนี่ยมาละอันสุดท้ายอยู่ที่ไหนมีอยู่นี่เองนี่ซ่อนอยู่ในลังผ่านไหมเรียบร้อยผ่านแล้วจ้าต่อไปเบรกซิลมีอะไรอีกมาถึงกับดักที่3เล็กตัวเอาไซด์จากนี้ถ้าทางจะดูลึกลับกว่าเดิมนะอยู่ลุกดีลิเชียสดูหน้าอร่อยตัวลงนี่มันกินเราใช่ไหมเนี่ยนี่ฆาตกรหมาแมวตอนนี้รู้สึกว่าจะตายไป 3-4 คนนะโดนฆ่าแล้วก็ช่วยไม่ทันเตะเลยนี่จัดการทำลายกับดักให้หมดเตะอีกหนำแล้วไงข้างหน้ามีอะไรอีกนะฮะเหมือนจะเป็นราวาลอยมาแล้วไงกับดักเฮ้ยหน้ายิ้มแต่ว่ายิ้มแบบยิ้มหมดนะกับดักไฟพิฆาตนี่ถือว่าไม่ยากนะถ้ามาแค่นี้นะมาทีละสองทีละสามก็ยังได้นอนได้หนึ่งคนเพื่อทำเนี่ยถ้าใครโดนเลือดจะลดลงทีละนิดทีละนิดนะแต่ว่าไม่รู้ว่าคอนจะรีไวฟ์ขึ้นมาหรือเปล่ามีโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วหลบยืนข้างหน้าเลยโดนเต็มๆเลยคนนี้อีกแล้วลบเร็วคนโดนเต็มๆเลยโดนแล้วมันจะระเบิดด้วยนะใครไปอยู่ในกลุ่มใกล้ๆนี่ถือว่าโชคไม่ดีแน่นอนมันจะระเบิดได้เรียบร้อยเป็นซากไปเลยเหลือแต่แขนลอยมาข้างล่างอุ้ยโดนเต็มๆผ่านแล้วเฮ้ยรีไวต์ก่อนรีไวต์ไม่ทันแล้วไงนี่ใส่เราออกมาข้างนอกได้แล้วเขาให้ไปเก็บไม้นะเก็บไม้มาสร้างสะพานก็ยังงงๆเหนือไม่ดูไปแล้วตกลงไม้อยู่ไหนเนี่ยไอ้คนนี้นี่ช่วยไม่ทันกลายเป็นซากเอาเลยต่อไปเหมือนจะมีฆาตกรอยู่ตรงนั้นแล้วนะแล้วมันมีลูกกลมๆอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยฆาตกรเฮ้ยโหมันมีกุญแจอยู่ข้างหลังมันด้วยนะโหดจัดโอ้ยกล้วยนี่มองไม่เห็นนะว่าไอ้ตัวท่อนไม้แผงไม้มันไปซ่อนไปที่ไหนฆาตกรนี่จะมีฆาตกรช้างตัวเรามีตัวเดียวใช่ไหมก็ตะกอนแรดก็มีนะเนี่ยสิงสาราสัตว์อย่างที่บอกเกมนี้มันเกมซูแต่มันไม่ใช่สวนสัตว์ด้วยมันสัตว์ฆาตกรเอาหมาแล้วไงนี้ไม่ทันเฮ้ยมันมีไม้อยู่ที่หลังด้วยยิ้วไปอย่างนี้เลยเว้ยฆาตกรตัวอะไรเนี่ยมันมีไม้อยู่ที่หลังมาแล้ววิ่งโดนแล้วไงฟันรวบเลยหนีไปเจอเพื่อนเปิดประตูมาจะเอ๋พอดีเร็วๆไปช่วยก่อนเ
ลานถึงไม่เราเฮ้ยเจอแล้วเรียบร้อยเหลืออีกกี่อันเนี่ยโอ้โหเหลืออีกปลาเลยยังงงอยู่นะไม่รู้ว่าไม้มันซ่อนที่ไหนนี่เพิ่งจะเจอเหมือนจะเจออันแรกเลยเนี่ยนี่เก็บเนี่ยเก็บได้แล้วเรียบร้อยเพิ่งจะเก็บเป็นนะไม้มันซ่อนอยู่ในพุ่มไม้อีกทีหนึ่งเลยไม่เห็นสะดุดมาขวางอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้มันตรงไหนที่มันเดินผ่านไปผ่านมามันจะทิ้งกล้วยไว้ตลอดเลยนะอีกกี่อันเนี่ยอีกสองอีกอันเดียวอีกอันเดียวต้องอยู่แถวๆนี้ไอ้คน2ตัวนี้ไม่เห็นมันจะไปหาเลยมันยืนอยู่หน้าล็อบบี้เองให้เราปล่อยให้เราไปหาอย่างเดียวเลยความงงนะห้องเยอะเหลือเกินถ้าเทียบกับเกมRainbow Fen ห้องน้อยกว่าแต่ว่าภาพกับโมเดลแฟนตาซีสวยกว่านะอันนี้มันจะดูน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงเป็นแนววูดเชอร์หลอนๆนะเฮ้ยมีไม้อยู่ข้างหลังด้วยนี่ว่ะสวยแท้มันตัวแรกใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแต่ว่าเราโชคดีเราได้ไม้จากมันมาเฉยเลยมาฟันเราเลยเก็บไม้ได้มีวิธีอย่างนี้เลยยอมให้ถูกฟันเพื่อที่จะเก็บไม้ตัวที่ถูกฟันแล้วก็ยังสามารถหนีได้แบบช้าๆนะแต่ไม่โดนล็อกเป้าด้วยเรียบร้อยผ่านเลยทีนี้สะพานเสร็จสมบูรณ์ไปกันได้ฉากต่อไปจะมีอะไรอีกนะเดี๋ยวมาดูกันผ่านหมดยังมาอีกแล้วฉันจะไม่ให้แกผ่านไปเอาไงดีมีกับดักอะไรอีกตอนนี้มันเหลือแค่3คนแล้วเหรอเนี่ยเริ่มไปเล่นมาเหลือแค่3คนกับดักนี้กันจะจบแล้วยังเนี่ยจากผู้เล่น10คนตอนนี้เหลือ3ทางออกไม่เปิดเพราะว่ามีเจ้า2ตัวนี้คุมอยู่มีคุกอยู่มันจะกินเราเป็นเหมือนจานสเต็กเลยใช่ไหมเนี่ยดูซิว่ามันจะจัดการเรายังไงข้อนี้มาแล้วหม้อไฟดีๆนี่เองตอนนี้เราอยู่เข้ามาอยู่ในตะแลงแกงของมันเฮ้ยแล้วเราจะตอบโต้มันยังไงดีเนี่ยระเบิดมามันเป็นลูกๆเลยอย่าเข้าไปใกล้ระเบิดเป็นพอนะไม่งั้นมันจะระเบิดบูมไปอีกเอานั่นทำได้แล้ว1คนโดนแล้วฮะดาเมจ1ทีอย่างนี้ก็เดี๋ยวดูแล้วว่าจะเป็นยังไงเอาบ้างนี่เรียบร้อยเสร็จนะเป็นไปไม่ได้เซ่ให้หนีไปได้แล้วมันหนีนี่คือผ่านแล้วใช่ไหมไอ้สองตัวนั้นหนีไปได้แล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ว่าหนีเฉยๆออกไปกันเถอะเหลือรอดแค่สองคนนะแบบนี้ผ่านแล้วจ้าก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะฮะแต่ว่าจะต้องมาเยอะหน่อยอย่างน้อยถ้าเสร็จสัก10คนอ่ะจะสามารถที่จะจบเกมได้แต่ถ้ามาน้อยๆนี่สงสัยจะยากหน้าดูเลยนะก็ขอให้สนุกกับเกมที่แอดแนะนำมาให้เล่นนะครับไว้พบกันใหม่กับเกมรีวิวของ Chicken Gaming ได้ในคราวหน้าไอ้ตัวนี้มันตัวที่เคยฆ่าเรานี่หว่าเป็นตัวฆาตกรของ Gatulation เราเฉย